ีวอนเลยนะขนมมันสำปะหลัง5นาทีค่ะ สวยๆน่าทานค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาปะอ้อนออนน่านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะคลิปนี้ปะอ้อนจะพามาทำขนมมันสำปะหลัง5นาทีทานกันนะคะก่อนอื่นเราก็นำมันไปทำความสะอาดแล้วก็มาขูดแบบนี้นะคะน้ำหนักมัน460กรัมนะคะในส่วนประกอบตรงนี้ก็มีน้ำต้มใบเตยมีสีผสมอาหารนะคะมีแป้ง2ชนิดค่ะเรานำมันมาปั่นนะคะนำมาปั่นกับน้ำต้มใบเตยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาใส่แป้งปั่นละเอียดแบบนี้แล้วเติมแป้งมันลงไปค่ะเติมแป้งเท้ายายม่อมลงไปนะคะเติมเกลือลงไปค่ะและก็น้ำตาลทรายค่ะละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะนำส่วนผสมทุกอย่างที่เราปั่นละเอียดนั้นมาแบ่งเป็น4ถาดนะคะถาดฟอยล์เล็กๆค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำทานนะคะจะใส่ภาชนะใดเอามานึ่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆก้อนใช้ถาดฟอยล์เล็กๆ4ถาดนะคะแบ่งเท่าๆกันดังนี้ค่ะเดี๋ยวก็นำมาผสมกับสีผสมอาหารนะคะสีเขียวค่ะสีชมพูค่ะใช้วิจารณญาณเอานะคะว่าเราจะใส่สีน้อยสีเยอะแค่ไหนนะคะใส่สีอ่อนๆก็จะน่าทานยิ่งขึ้นค่ะต่อมาสีเหลืองค่ะนิดเดียวค่ะอีกหนึ่งถาดเป็นสีขาวของมันนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมนึ่งกันค่ะก่อนนึ่งเราต้องคนส่วนผสมทุกครั้งเลยนะคะต้องคนก่อนนึ่งทุกครั้งเลยค่ะขอย้ำนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วนำส่วนผสมที่เราปรุงเราผสมสีไว้เอาไปนึ่งค่ะใช้เวลานึ่ง30นาทีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก่อนนึ่งทุกครั้งเราต้องคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะคนให้เนื้อแป้งให้เข้ากันอีกครั้งค่ะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนมะพร้าวนะคะป้าอ้อนใช้มะพร้าวที่เป็นถุงแช่แข็งนะคะป้าอ้อนก็เอามานึ่งก่อนแบบนี้นะคะเป็นวิธีการทำขนมมันต่างประเทศนะคะโดยใช้มะพร้าวถุงมะพร้าวแช่แข็งนะคะเรานำมานึ่งก่อนผสมเกลือนิดหน่อยแล้วค่อยตัดขนมมันใส่นะคะขนมมันนี้ก็พักให้เย็นก่อนนะคะ3ชั่วโมงขึ้นไปหรือ1คืนขึ้นไปยิ่งดีนะคะเห็นไหมคะสูตรนี้นุ่มน่าทานค่ะเพื่อนๆค้างคืนได้ 2-3 วันเจียวค่ะเรานำมาแบ่งตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตามความเหมาะสมค่ะหรือพอดีคำนะคะเราก็นำมาคลุกกับมะพร้าวเพื่อไม่ให้ชิ้นขนมมันติดกันนะคะเห็นไหมคะเป็นวิธีทำที่ง่ายๆแล้วก็เป็นสีสันขนมน่าทานค่ะเราก็นำขนมแต่ละถาดแต่ละสีเอามาตัดแบ่งกันแบบนี้นะคะ
ตัดเป็นคำคำตัดเป็นชิ้นที่น่าทานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำมาคลุกมะพร้าวแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมมันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเล็กนะคะถ้าใครทำสูตรใหญ่ก็เบิ้ลอัตราส่วนลงไปนะคะแล้วก็มาคลุกมะพร้าวอะไรแบบนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของป้าอ้อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ